เอาละครับผมวันนี้นะฮะก็มีโอกาสได้มาถ่ายแบบกับเพื่อนๆนะครับผมเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เป็นเพื่อนผมทําขึ้นมาเองนะครับผมเขาเป็นอาร์ติสเกี่ยวกับภาพเพนติ้งต่างๆนะครับเสื้อก็จะเป็นแนวแบบสีเละเปื่อๆนะครับผมมาถึงผมก็จัดก่อนเลยครับผมคนแรกครับชอบสีชมพูฮะก็เลยเลือกตัวนี้มาใส่คุณก็จะเห็นว่ามันเป็นแนวอาร์ตนะเป็นแอ็บสแตรกนะจะมีแบบรอยสีเปื่อนๆเสื้อนี่คือมันไม่ได้เปื้อนนะฮะคือเขาตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมเออมาถึงน้องก็ถ่ายผมก่อนเลยนะครับ แอ๊กสักนิดนึงนะครับผมเฟี้ยวเลยนี่นะครับนี่คือซิลกานะครับที่เป็นเจ้าของเสื้อนะครับผมที่เราถ่ายแบบวันนี้นะฮะผมนี่นางก็เป็นเจ้าของเองแล้วก็เป็นนางแบบเองซะด้วยนะฮะส่วนน้องที่ถ่ายวันนี้ชื่อน้องฟิลิ克์นะครับผมหรือชีด้านะครับผมเขาก็เป็นช่างภาพให้กับเราวันนี้นะครับผมอ่าถ่ายกันไปก็เช็คกันไปนะฮะแล้วก็มีน้องมาเรียมาจอยด้วยนะครับผมมาถึงออกมาเรียบอกเปิดเพลงขอเต้นหน่อยหนูขอเต้นหน่อยพี่ก่อนถ่ายอายืนไฟตรงนั้นนี่คือร้อนมากเลยนะ ดูเหมือนไม่มีอะไรนี่ถึงน้องมาเรียถ่ายแล้วถ่ายไปถ่ายมาเอ้าสักพักเอา้าเจ้าของแบรนด์ซิลก้าเขาไปทําอะไรเขาไปปีนเคาน์เตอร์ทําไมเนะี่ยอ๋อไปหาแก้วมาเป็นพ็อปนั่นเองนะครับผมคนต่อไปนะครับผม l e a d e r Nas X นะครับผมเฮ้ก็เมื่อนั้น Take my horse to the old town road gonna <S <S อย่างเหมือนฮนะเพลงนี้คือมันขึ้นมาในหัวผมเลยนะแล้วก็มี B ก็มาจอยด้วยนะครับแต่เมื่อกี้ l e a d e r Nas X เนี่ยอยู่กับแทมนะครับผมแทมเป็นเจ้าของบ้านนะน้องแทมนะครับผมนี่ l e a d e r Nas X ขอแดนซ์ซะหน่อยเอ้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 ะเ,เ <c oughs> จ้าของแบรนด์ก็มาแดนซ์ด้วยนะครับแล้วก็น้องแทมนะเป็นเจ้าของบ้านนะน้องเป็นคนไทยแต่พูดอังกฤษนะครับผมนี่นครับผมเราก็เต้นกันสนุกสนานนะครับผมนี่น้องแทม บอกใ้พี่มาเต้นกันหน่อยนะฮะขอบคุณสําหรับสถานที่โดยครับน้องแทมแล้วก็มีน้องมาธานะครับผมน้องมาธาเนี่ยเป็นแฟนกับน้องชีราที่เป็นช่างภาพนะครับผมนี่เป็นแฟนกันถ่ายให้กันนุ่นนารักจริงๆสลับกันบ้างครับน้องมาธาก็มาถ่ายให้น้องชีราบ้างนะครับผมเออเป็นนายแบบบ้างเออเป็นตากล้องอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นเราถ่ายในสตูดิโอเสร็จเราก็ออกมานอกสถานที่นะครับผมพวกเพื่อนๆเนี่ยก็พาผมมาผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันตรงนี้นะับไม่รู้คือที่ไหนเหมือนกันเดินตามซอกตามซอยตามน้องแทมกับน้องชีราไปนะฮะ เดินไปในซอยไปเรื่อยๆนะพวกคนก็ไม่มีใครเคยมานะมีแต่น้องชิดาเคยมาบอกว่าเคยมาถ่ายรูปที่นี่นะเป็นโลเคชั่นสวยดีเราก็เลยลง,ลงเดินตามไปมาถึงครับชื่อว่าโรงแรมกาลิเลโอเอซิสเออผมก็เอ๊ะมันเป็นยังไงวะแต่ว่าเออก็มีคนมีต่างชาติบ้างนะมีชาวจีนก็มีนะครับนี่ครับกาลิเลโอเอซิสเออก็สวยมากเลยนะมันดูล่มลื่นมีธรรมชาตินะครับใครชอบโรงแรมสไตล์นี้มีคาเฟ่ด้วยนะสีเขียวชะอุ่มเลยนะมาได้ผมบอกเฮ้ยแมนแบบว่า ชุดมึงสีเขียวเข้ากับแบ็กกราวต้นไม้เขียวๆเ,เลยว่ะเพื่อน <c oughs> น่าเหมือนลีเลอร์นัสเอกมากนะครับผมนี่ก็เบียนเป็นคาเฟ่นนะสั่งกาแฟได้แต่เราไปถึงกันเนี่ยห้าโมงแล้วแล้วร้านมันปิดห้าโมงนะครับเฉพาะคาเฟ่นี้นะก็เลยสั่งอะไรไม่ได้นะครับผมแต่บรรยากาศดีมากผมชอบการตกแต่งนะเออเนี่ยมีเป็นตึกแบบเป็นดูแบบ ผมไม่รู้ว่าเรียกแนวว่าอะไรนะสวยมากอ่านี่ก็ไปถ่ายกันนะฮะบางมุมเนี่ยมันสวยมากมันดูเป็นแบบเก่าๆผสมอ่ตาผมบ้างอะเอาดอบ้างมายืนถ่ายแบบเออมุมนี้พี่คนก็เดินผ่านกันเยอะเพราะมันเป็นทางเข้าห้องน้ำนะก็ต้องหยุดนี่ซิลกาก็มาถ่ายกับผมนะเป็นเจ้าของโปรดักต์นั่นเอง ใครอยากติดตามนางก็ไปติดตามนางได้นะ Artwork by Silka นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยว่าไปติดตามยังไงมีภาพเพนติงสวยๆที่นางวาดนี่คือเก่งมากนะฮะนี่ก็เพื่อนๆมานั่งกันนั่งรอเออนั่งจะสั่งอะไรก็สั่งไม่ได้นะผมก็ยืนแอค์แป๊บหนึ่งนะฮะก็ถ่ายรูปกันไปสนุกสนานใครอยากมาที่นี่แนะนำเลยนะสวยจริงๆผมเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็นี่ฮะคนสุดท้ายน้องภูมินะน้องภูมิเพิ่งตามมาทีหลังนะครับผมอ่าก็มาถ่ายโหยังหลอนะ่อหน้าเหมือนในแบบรูปร่างเขาเป็นในแบบเออคือฟิต น้องมาเรียเป็นแฟนกันน่ารักจริงๆเลยครับผมน้องชีต้าก็ถ่ายทั้งวันเหนื่อยมากนะครับก็ <c oughs> นี่แหละครับวันหนึ่งมารีวิวให้ดูว่าอยู่กับเพื่อนพวกเพื่อนฝรั่งมีกิจกรรมอะไรทําบ้างแต่ว่าเราพูดอังกฤษกันหมดเลยนะมันทําให้ผมเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมากเพราะว่าได้อยู่ท่ามกลางพวกเพื่อนๆฝรั่งนะคือเราไม่พูดภาษาไทยกันเลยนะมีบ้างนิดหน่อยแต่เพื่อนคนไทยเวลาพูดกันเนี่ยน้องชีต้าก็เป็นคนไทยนะแล้วก็น้องแชมเจ้าของบ้านก็เป็นคนไทยแต่ว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษกันหมดนะครับนี่ก็เป็นแชร์ให้ฟังว่าเออวัน พวกเขาบ่อยๆมันจะทําให้ผมเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมากๆเลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอินสะปิเรชันนะว่าแบบมีเพื่อนฝรั่งแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงหรือว่าแบบว่าชิลๆทำอะไรกันบ้างนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ